แฮชแท็กฮาร์ดโคตรเท่จูเนียร์โคตรซ่าครับไม่เห็นลงศพไปผิดศาลาหนึ่งอันน้องหญิงน้องหญิงช่วยพี่ด้วยช่วยหยิบหยิบช่วยคนบินได้ฝันของสองพี่น้องตระกูลไร้นายโยโยแล้วโทรรับสายว่าว่าว่าถ้ามันเอินไปกดเลิฟออนไลน์เธอจะพอเข้าใจฉันหรือเปล่าแอบรักผ่านไลน์ช่วยบอกที่เธอคิดยังไงอยากชวนคุยทุกวันไม่ขาดไม่หวานจนเกินพอดีเอาแบบที่เราเข้าใจให้เราได้เลิฟอินไลฟ์ได้หรือเปล่าเย้สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮาร์ดนะครับผมจูเนียร์ครับผมเราสองคนเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Life in Love รักผ่าน Life the Series แต่ก็เพราะมันเนี่ยแหละที่ทำให้ผมได้มาเจอกับความรักผ่าน Life ทุกคนครับนี่เค้กนะครับเพื่อนสนิทแถวบ้านผมเองเฮ้ยก้านี่เค้กสวัสดีครับเพื่อนสนิทแถวบ้านกูที่กูเคยบอกบ่อยๆชื่อเค้กเหรอครับเพื่อนชื่อน่ากินดีถ้าเป็นผมก็ปกติก็ไม่จริงจังครับแต่ว่าไม่เคยไปลองจริงใจปกติเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบแข่งขันกับใครครับแต่ว่าผมต้องเป็นที่หนึ่งจริงๆแล้วผมชอบเล่นเกมแนวแบบที่มันได้วางแผนอะไรเงี้ยของผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบเล่นเกมที่ต้องแบบอินเทอร์แอคกันกับคนที่อยู่ร่วมด้วยตรงนั้นหมายถึงว่าอย่างพวกแบบเกมออนไลน์เงี้ยต่อให้เรามีคนที่รู้จักอยู่ออนไลน์ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชอบเล่นแต่ชอบเล่นเกมที่ต้องการอินเทอร์แอคกับคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยอย่างเช่นแบบเล่นกีฬาก็ได้ครับเพราะปกติฮ็อบบี้ผมจะตีแบดมาชนะวางก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตัวตึงหมักพอการเติมเฮ้ยเมื่อกี้เห็นว่าบนวุ้ดเลยยังไม่ดูดเด้อเออไม่ได้ผ่านต้านกันอยู่นะอุ้ยมันก็ขาดฐานนี้เท่านั้นแหละโดนงั้นถ้ามันรอดอ่ะอันนี้ก็ต้องรอดเดี๋ยวคนละ4หน่วยครับแล้ว4ลูกครับเหลือ5ครับเพราะยังไม่วางอุ้ยมันพีคเองเฮ้ยไม่ทันเริ่มลำบากแล้วเนี่ยทุกคนรวบตึงเดี๋ยวชกรรวบตึงยอมแพ้ไปดีกว่าไหมน้องไม่มีทางของนี้จูเนียจูเนียครับชนะนะจูเนียกี่ลูกเนี่ยชนะครับเลขสองครับเลขสองลูกเหรอวิ่งเข้าไปก็ก็ยังไม่ชนะพี่โกงมากอย่างเงี้ยอะไรเขากะไงกะถ้าดูดขึ้นยังไม่วางแล้วต้องวางใหม่ปะไม่มีกฎไม่งั้นผมก็เอาไปดูดขึ้นอีกดูดขึ้นอะไรก็มันขึ้นมาเองก็คือเสียฟาวแล้วไงน้องหญิงน้องหญิงช่วยพี่ด้วยท่านพี่เหรอโหเสียววะโดนแน่ช่วยหยิบหยิบช่วยหยิบโหโอ้ยมันต้องมีถึงว่าคนที่ยอมร่วมเ
ใช่เมื่อกี้เหลือแค่ลูกเดียวแล้วเนี่ยไปเก็บไปด้วยค่ะเหลือ4ครับพี่ฮะเหลือเท่าไหร่เหลือ3ครับทำยังไงไม่รู้อืมอืมวิ่งแน่เฮ้ยเหนื่อยยังไงอ่ะเกมมันมีแหลกมีแหลกเนาะดูดูเธอนี่แหละไปหนูทำไมเป็นงี้อ่ะสุดท้ายหรอไม่บอกจะบอกทำไมอีกหนึ่งลูกแน่ๆบอกทำไมจะเนี่ยลูกลูกเดียวแน่ๆเหมือนตรงนั้นแม่งเสียงมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเป็นเกมที่ช่วยในการผ่อนคลายได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยใช่ถ้าใครเป็นคนที่แบบมีอะไรให้คิดตลอดเวลาเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ด้วยอันนี้ติดกันได้ไงอ่ะเหมือนเมื่อกี้ไงเมื่อกี้อยู่ตรงเนี้ยสี่อันตรงนั้นติดกันได้ไงยึดหัวหาบไว้ก่อนครับ2ชั่วโมงผ่านไปมามามาอีซี่หนูหนูอีซี่นะหนูหนูOne eternity later เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ3เหลือ4เฮ้ยรอดได้ไงตรงนั้นอ่ะเฮ้ยมันมีจุดให้วางกันนะจะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่เครียดกว่าเฮ้ยปล่อยมือสิครับคุณเก็บมันขึ้นไปได้ครับงั้นเริ่มจากพี่นะวางสองเริ่มจากเนี่ยได้เพราะเนี่ยเริ่มก่อนอะเนี่ยมาสองลูกก็จริงอ่ะนะเริ่มจากผมเลยเหรอนี่ผมก็แพ้แล้วดิถ้าผมวางสองลูกเริ่มเกมก่อนไงก็อาจจะง่ายขึ้นถ้าไม่ชนะก็แพ้อ่ะเฮ้ยเก็บปุ๊บระหว่างอีกหนึ่งลูกขอสบายดิเห็นไหมเฮ้ยคิดดีๆนะมาหลายลูกมากเล่นอีกหนึ่งลูกล่ะมาสิเราจะไปเล่นกันระบบเราอยู่แถวนี้โอเคไปเหลือกี่ลูกวางให้ได้มีแต่ว่ารวบหมดเท่านั้นไม่แพ้ก็ชนะนี่ดึก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 มาเล่นกับระบบเหลือลูกเดียวครับโอ้โหมันจะทำลายเลยโอ้โหแมวน้ำมากขึ้นค่ะจูเนียร์น่าจะชนะนะครับผมชัดน่าจะใช้ผิดคาถาครับน่าจะท่องสวนอย่าไปหยอกมันแพ้แล้วปะท่านี้ท่านี้วางสำเร็จมันก็สำเร็จอยู่แล้วโอ้นิดเดียวเองมันยากอ่ะมันยากนิดนึงนะลองดูงั้นเอาเริ่มอันแรกเลยนะไม่เห็นลงศพไปผิดศาลาหนึ่งอันไม่ซิ่งก็สีสามารถกวนเขาได้ไหมมันต้องใช้อันประจำแล้วเอาไหนเขาไม่ใช่คนเสี่ยว
ต้องแทงประจำแล้วโคลัมบัสฝันไฟยามค่ำคืนนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้ผิดผิดผิดละผิดละเมื่อกี้ผิดเมื่อกี้ผิดเอดีสันฝันถึงไฟยามค่ำคืนนิ่งโคลัมบัสฝันโตขึ้นที่โลกใหม่คนบินได้ฝันของสองพี่น้องตระกูลไลท์นั้นเราเล่าฝันอะไรหรืออยู่ไปเพียงวันหยาดผมครับเกี่ยวกับช่วงย้อนกลับไปประมาณ 4-5 ปีก่อนเป็นช่วงที่ทุกคนกักตัวอยู่บ้านนะครับก็เลยทำให้เป็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าการไลฟ์สดทางโซเชียลมีเดียต่างๆขึ้นมาแล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าปุ่นเป็นเพื่อนของกล้านะครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านของเค้กเขาเนี่ยก็จะทำตัวเป็นเน็ตไอดอลฝึกหัดแล้วก็จะแบบมีแบบเพื่อนข้างบ้านอีกคนนึงชื่อแก้มมาอยู่เป็นคู่จิ้นของเขาก็แบบทำตัวไลฟ์เป็นดารากันอยู่แล้วก็มาชวนก้าเนี่ยไปไลฟ์ด้วยครับเพื่อเรียกกระแสเข้าตัวเอง พอแบบก้ายอมมาไลฟ์ด้วยในไลฟ์นั้นเขาก็แบบเห็นเค้กมาดูก็รู้สึกว่าเค้กเนี่ยเป็นคนที่น่ารักถ้าชวนเค้กมาจอยไลฟ์ก็น่าจะเรียกกระแสเข้าตัวเองได้อีกไปปุ่นอ่ะมันก็เลยชวนเค้กเข้ามาจอยทำให้ก้าเจอกับเค้กแล้วก้าก็เลยแซวเค้กเล่นๆว่าเพื่อนชื่อน่ากินดีใช่จริงๆมาจากนิยายของพี่หญิงยอนิมนะครับก็เป็นนิยายเรื่องเดียวเลยของคุณยอนิมที่เขียนเป็นนิยายรักโรแมนติกใสๆวัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบก่อนอื่นเลยฐานแฟนหนังสือของคุณยอนิมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าว้าวขึ้นมาว่าทำไมคนถึงเลือกเอาเรื่องนี้ออกไปทำทั้งที่แบบแฟนคลับก็รอดูเรื่องอื่นๆของคุณยอนิมเหมือนกันก็เลยแบบมีที่พูดถึงเป็นที่พูดถึงมาตั้งแต่ตอนที่ประกาศออกไปแรกๆแล้วเทเลอร์ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อต้นเดือนสิงหาเป็นไงบ้างดีมากนะ ดีมากน่าดูมากภาพสวยมากจริงๆก็อยากให้ทุกคนดูนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพวกเราทุกคนตั้งใจกันทำงานอย่างหนักจริงๆครับเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำเนี่ยเรามีการเวิร์กช็อปกันมาก่อนจริงๆทุกคนก็ผมว่าแฟนคลับของนักแสดงทุกๆคนที่รู้จักตัวนักแสดงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับไม่ใช่แค่ผมกับจูเนียรวมถึงพี่โมดพี่ไฮพี่ไทเกอร์แล้วก็ทุกๆคนนะครับก็จะรู้สึกว้าวกับคาแรคเตอร์ที่ศิลปินตัวเองเล่นออกมาในเทรลเลอร์ตัวนี้ใช่ครับตอนแรกเนี่ยผมได้รับคำเชิญชวนจากเพื่อนว่าเฮ้ยเรามาแคสซีรีส์เรื่องหนึ่งไหมเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะทางพี่ฮาร์ดกับสตูเนี่ยก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยเขากำลังตามหาตัวละครเค้กอยู่ผมก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองดูสักตั้งหนึ่งแล้วกันแล้วพอไปได้คุยได้ร่วมงานกันก็รู้สึกว่าก็คลิกครับคลิกแล้วก็ได้มารับบทนี้ครับผมแตกต่างนะตอนแรกที่ทักกันน่ะก็คือพี่แล้วก็ผมแล้วก็ผมแล้วก็จูเนียก็จะมีความแบบจูเนียหลังๆมาเนียไงนี่ก็ไงนี่ก็เฮลโหลตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าเฮ้ยโยโยแล้วก็โทรรับสายว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมก็แบบดูซีรีส์จนแบบหมดทีวีเลยครับอะไรที่แบบมีให้ดูหมดแต่ว่าช่วงที่กักตัวยาวๆครับพอดีผมกลับไปกักตัวที่บ้านที่อุบลก็เลยทำให้อยู่กับครอบครัวแล้วก็พี่น้องก็ถ้าเป็นช่วงโควิดเนาะส่วนมากกิจกรรมที่ทำก็จะเป็นการไปร้านกาแฟต่างๆช่วงโควิดเอาหรอไม่ไปใช่ไหมโอเคงั้นยังไม่ไปครับไม่ไปถ้าเค้กที่ทำไปให้ผมมองว่าน่าจะเป็นชีสเค้กครับเพราะว่าผมว่าชีสเค้กอร่อยดีอะถ้าเป็นจูเนียร์เป็นจูเนียร์ก็น่าจะต้องเป็นบัตเตอร์เค้กครับเพราะว่าอร่อยครับถ้าต้องถามฝั่งนี้ด้วยนะว่าถ้าเป็นก้าแล้วเค้กทำชีสเค้กมาให้จะกินไหมก้าคงตอบไปว่าอยากกินเค้กก้อนนึงมากกว่าแต่ถ้าเป็นฮาร์ดที่จูเนียร์ทำบัตเตอร์เค้กมาให้ฮาร์ดก็จะตอบอย่างหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหมพี่ยังไม่มีเวลาเข้าโรงพยาบาลเอาเลยเหรอครับโอ้โหพี่ก้าครับว่าไงครับเค้กเค้กอยากชวนพี่ก้าไปงานวันเกิดพี่ลุงจังเลยครับพี่ก้าไปกับเค้กนะเค้กแต่คราวก่อนเนี่ยเค้กก็จำได้ไม่ใช่เหรอว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยพี่ไม่ค่อยอยากให้ไปเลยแต่ว่า
เค้กรับปากพี่ลุงไปแล้วอ่ะพี่ก้าถ้าปฏิเสธก็มันจะดูไม่ดีอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเค้กให้เอฟมารับก็ได้เพราะว่าเอฟก็ต้องไปกับเค้กพอดีเลยงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งแล้วกันโอเคไหมครับพี่ก้ากลับไม่เกินกี่โมงพี่ก้ามารับได้ไหมงั้น5 ทุ่มพี่ไปรับโอเคนะ5 ทุ่มเหรอ5 ทุ่มเขายังไม่จบกันเลยอ่ะได้แค่5 ทุ่มครับเค้กก็ได้5 ทุ่มก็ได้ครับโอเคเค้กไปแต่งตัวเหอะแฮชแท็กฮาร์ดโคตรเท่จูเนียร์โคตรซ่าครับอย่าเอากล้ากินเชียงใหม่อีกนะฮาร์ดโคตรเท่จูเนียร์โคตรซ่าครับใช่ครับชื่อในเกมผมชื่อว่าโคตรซ่าผมเป็นกล้าจริงเหรอจริงพี่เป็นเค้กแล้วกันไม่ผมว่าผมไม่เหมือนเค้กเหมือน F ไหมคือผมชอบตัวละคร F มากเลยนะไม่มันคือตัวพี่หรอใช่อาจจะเหมือน F ก็ได้เพราะว่าตัวละคร F เนี่ย ต้องไปดูในเรื่องรักพันธุ์ในซีรีส์นะครับ หลับครับใช่ครับเป็นทางออกที่ถูกคือเวลานอนเนี่ยจะน้อยมากตอนที่เราทำงานกันเนี่ยเพราะเราทำงานกันอย่างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเวลามาทำอะไรเลยครับเครียดเครียดไม่มีเลยขอนอนก่อนของผมเหรอครับถ้าเกิดว่าเวลาเหนื่อยเวลาท้อไม่ค่อยมีหรอกครับคือผมว่าผมกับกล้าเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันสิ่งหนึ่งใหญ่ๆเลยอ่ะก็คือเรื่องแบบว่าการมีความฝันบางอย่างที่ชัดเจนเป้าหมายบางอย่างใช่ไหมครับคือผมว่าพอมีเป้าหมายเนี่ยมันจะต่างจากการเดินทางโดยไม่รู้จุดหมายตรงที่ว่าต่อให้เราแบบทางมันไกลมากๆแล้วมันชันแต่เรามองเห็นอยู่แล้วว่านั่นคือที่เราจะไปใช่ไหมมันจะไม่ค่อยเหนื่อยมันจะมีแต่ความเหนื่อยร่างกายถ้าถึงเวลามันได้พักมันได้เดินต่อมันก็จะยังมีแรงที่จะพุ่งไปด้านหน้าครับอาจจะเป็นรับผ่านอะไรของเราบ้างจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความน่าสนใจของท็อตครับเพราะว่าจริงๆเรามีเพลงด้วยจริงๆการทำเพลงตัวนี้ออกมาเนี่ยครับมันมาจากตัวพล็อตเรื่องในช่วงนั้นเลยอย่างคำถามเลยครับว่าเวลาคนมีความรักผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันความรู้สึกมันเป็นยังไงคำถามนี้ผมว่าไม่ตอบเป็นคำพูดดีกว่าแต่ว่าเราสามารถตอบเป็นให้การไปดูซีรีส์เราได้เนาะใช่ครับเพราะว่าซีรีส์เนี่ยจุดหนึ่งก็คือดึงสิ่งนี้ของสังคมยุคใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับคือคนเราเนี่ยไม่ได้เจอกันในการทำงานอย่างเงี้ยละคนเราเจอกันก่อนทางโซเชียลกันเยอะมากๆครับไม่ว่าจะผ่านทั้งแบบโซเชียลทุกรูปแบบครับถ้าเป็นความรู้สึกแรกเริ่มเนี่ยส่วนมากในบางทีเราก็จะกังวลเฮ้ยเราไม่รู้จักเขาดีพอจะเป็นอะไรที่อันตรายหรือเปล่ากับหัวใจเราอะไรเงี้ยใช่คือผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นว่าแบบฉันจะรักเขาฝ่ายเดียวไหมนะแล้วเขาไม่มีใครจริงไหมหรือฉันคือโลกอีกหนึ่งใบของเขานี่คือแบบคุยกับเขาในโทรศัพท์ขึ้นที่2หรือเปล่านะหรือว่าแบบว่าที่เขาแบบมากดไลค์เราต่อเวลาเนี่ยเขาแค่เป็นคนที่แบบนั่งเขียนแล้วก็กดไลค์คนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขากดไลค์เฉพาะเราจริงๆคนจะมีสภาวะอะไรแบบนี้เยอะแน่ๆในโลกโซเชียลก็เป็นสิ่งที่เราอะเอามาทำเป็นเพลงแรกด้วยไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงเอาเป็นว่ามาดูรักผ่านไลฟ์แล้วมาอยู่ในหัวอกเดียวกันดีกว่าใช่ๆ ขายเก่งจริงๆเลยอะเราเนี่ยสุดยอดอะทางนั้นก็ฝากติดตามนะครับ Life in Love รักผ่านไลฟ์เดอะซีรีส์ออนแอร์1กันยายนทุกวันอาทิตย์ทางช่องจิม M25เวลา16:30และดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันมากมายอย่างเช่นวันดีกาก้าอุลาล่านกแอร์อินฟลายเอนเตอร์เทนเมนต์ AS Play และ VTV นะครับมีทั้ง2เวอร์ชันทั้ง VTV ทั้ง TV Cut และ Director Cut ครับแล้วก็ฝากนะครับติดตาม Hard Junior ครับติดตามผมทาง IG Hard Chinanai ครับ HARTH.CHINDANAI ครับผมครับติดตามผมได้ทางInstagram junior_chokkorn junior_chokkorn ครับและเจ้าหาวผมเหมือนก็อย่างชื่อ Life in Love รักผ่านไลฟ์ซีเรียสเตอร์เหยียนจริง大家来关注我们的系列我们是还有中文的名字是爱情与直播请大家看看我爱你
จเจียนไม่แล้วถ้าเกิดได้เคยได้ยินจูเนียร์พูดนี้บ่อยๆอ่ะก็คนพบว่ารอบเมื่อกี้ไม่ปกติเมื่อกี้จะมีความลอยขากรรไกรไว้นิดนึงตอนพูดใช่ประมาณนี้ประมาณนี้มีสาระนะเนี่ยเออครั้งแรกนะเนี่ยตกใจไหมจับมือทีนึงไหนว่าอยู่ตรงข้างกับเค้กไงคือเค้กเนี่ยเป็นคนมีสาระหรอเออรู้นะเนี่ยนี่แหละครับที่เป็นเหตุผลที่ว่าทุกคนต้องไปดูในรักพันไลฟ์เดี๋ยว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 อันนี้เป็นช่วงแบบอารัมภบทเข้าเรื่องเราอารัมอารัมภบทเฉลยอารัมภบทว่าอะไรครับเป็นการแบบเกริ่นนำอ่ะเป็นแบบเป็นโปรล็อกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามีใครพูดอย่างนี้กันเลยนี่แต่พวกลุงสอบพี่น้องตระกูลไลฟ์เมื่อกี้